สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกไลออนทุกท่านนะคะและผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าหนึ่งในกิจกรรมของไลออนสากลของเรานะคะที่จะให้ความสำคัญมากก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่นันปีนี้สถานการณ์คือน้ำนี่เยอะมากเป็นไงบ้านพี่น้ำท่วมเปล่าก็ยังไม่ท่วมเท่าไหร่นะคะแต่ผมแฉะไว้ทั้งวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกชุกมากแล้วก็รายงานข่าวนะครับ2วันที่ผ่านมานี้หนักมากทุกสถานที่เลยไม่ว่าจะเป็นบางนานะครับแล้วก็แจ้งวัฒนะรังสิตหลายๆที่น้ำท่วมนะครับมีรองศาสตราจารย์นะครับดร.เสรีครับพี่นันดร.เสรีสุภาราธิตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็ให้ข้อคิดในปี54นะปีนั้นตอนที่ท่านให้ความคิดนะครับความคิดเห็นในปี54เป็นมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าน้ำจะไม่ท่วมใหญ่แต่ท่านมาเตือนว่าน้ำจะท่วมใหญ่ในครั้งนั้นหลายคนก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ในที่สุดเป็นยังไงก็ท่วมตามที่ท่านวิเคราะห์ไว้ใช่แต่ครั้งนี้พี่นันครั้งนี้ท่านเป็นคนแรกที่ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานะครับก็เลยไปทำสกู๊ปชิ้นนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเรารู้ไว้ใช่หนักแบกหามใช่ไหมพี่นันใช่ใส่บ่าแบกหามเรารู้ไว้ใช่ว่ามันจะหนักรู้ไว้เราจะได้เตรียมตัวในการเตือนอุทกภัยเผื่อมันเกิดขึ้นท่านแนะนำให้ย้ายเมืองหลวงด้วยซ้ำไปนะคือภาระต่างๆนี้อย่าไปโยนให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดียวเดี๋ยวเราสองคนไปชมพร้อมๆกับท่านผู้ชมดีไหมพี่นันโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับจริงหรือไม่อีก20ปีกรุงเทพจมบาดาลเตือนรับมือฝน100ปีดร.เสรีคาดการกรุงเทพจมบาดาลในอีก20ปีข้างหน้าดร.เสรีก็ได้ออกมาเตือนรับมือฝน100ปีในช่วง3เดือนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน2565คาดการกรุงเทพจมบาดาลในอีก20ปีข้างหน้าที่ให้รัฐยกเป็นวาระแห่งชาติอย่าโอนเป็นแค่หน้าที่ของผู้ว่ากทม.เมื่อวันที่31สิงหาคม2565รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราธิตหรือดร.เสรีผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ออกมาเตือนภัยน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยถึงขั้นกรุงเทพมหานครจมบาดาลใน20ปีข้างหน้าดร.เสรียังเตือนอีกว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2565ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้นและระยะเวลายาวขึ้นไม่รู้พายุจะเข้ามาในช่วงไหนจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการปีนี้พายุอาจจะเข้าไทยถึง 2-3 ลูกและอาจมีโอกาสเป็นฝน100ปีเทียบกับเคสน้ำท่วมกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นฝนตกหนักมากในรอบ80ปีดร.เสรียังกล่าวอีกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์เหมือนกับน้ำท่วมใหญ่ในปี54เพราะปริมาณน้ำฝนเท่ากันแต่ลักษณะการท่วมแตกต่างจากปี54ที่มาเร็วจากน้ำหลากและระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่แต่ปีนี้มาจากน้ำฝนแนวพายุเข้าอาจจะเลื่อนมาทางภาคกลางซึ่งจะทำให้น้ำเต็มทุ่งจนล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจแถมตอนนี้เขื่อนป่าสักน้ำก็ใกล้จะเต็มเขื่อนต้องเร่งระบายน้ำมาฝั่งตะวันออกไปทางคลองรังสิตและฝั่งตะวันตกดังนั้นขอให้คนกรุงเทพเตรียมตัวป้องกันไว้พร้อมเตือนด้วยว่าในช่วง3เดือนนี้กันยายนตุลาคมพฤศจิกายน2565จะมีฝนตกหนักมากและตกยาวนานส่วนพายุที่จะเข้ามาอาจจะรู้ล่วงหน้าได้ประมาณ10วันปริมาณน้ำฝนตกเท่าไหร่พื้นที่ลุ่มทุ่งเจ้าพระยาพื้นที่รับน้ำหน่วงน้ำชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมดในเวลา15วันหรือไม่ดังนั้นจะต้องทำฉากทัศน์จำลองสถานการณ์ล่วงหน้าไว้หลายๆแบบนำข้อมูลมาแจ้งประชาชนให้เข้าใจจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ประท้วงเวลาเปิดประตูระบายน้ำแต่ประชาชนไม่อยากให้เปิดก
รุงเทพและปริมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมใต้น้ำอาจต้องย้ายเมืองหลวงหากไม่ทำอะไรเพราะทุก10ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ควรนิ่งเฉยต้องออกมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพดร.เสรีเปิดเผยว่ามีปัจจัยหลักมา3ส่วนคือ 1. ปริมาณน้ำฝนซึ่งปีนี้ฝนตกชุกมากจากพายุ8ลูกยังเหลืออีก15ลูกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงน้ำรอการระบายแต่หากเจอปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในระดับฝน100ปีหรือสูงกว่า 1,200 มิลลิเมตรจะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งพบว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสูงเกิน 1,200 มิลลิเมตรอย่างต่อเนื่องในอนาคต 2. น้ำหลากหรือน้ำล้นฝั่งซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในตอนบนของประเทศในปีนี้พบว่าจะหนักสุดช่วงเดือนตุลาคม 3. น้ำทะเลหนุนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อจะเกิดระดับน้ำทะเลสูงกว่าถาวรดร.เสรีกล่าวต่ออีกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ IPCC งานวิจัยจากญี่ปุ่นและงานวิจัยของนาซาพบว่าจะมีน้ำท่วมชายฝั่งอย่างถาวรในอนาคตดังนั้นเมื่อบวกรวมกับปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำหลากกรุงเทพจึงเหมือนถูกแซนด์วิชหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจมบาดาลสำหรับแนวทางในการเตรียมรับมือนั้นต้องดันเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่แค่หน้าที่ผู้ว่ากทม.เท่านั้นเนื่องจากต้องมีการสร้างแนวเขื่อนชายฝั่งเหมือนประเทศเกาหลีสร้างกั้นน้ำทะเลที่สังฮีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง30ปีนอกจากนี้ต้องขยายระบบระบายน้ำของกรุงเทพใหม่ทั้งหมดเพราะต้องยอมรับว่าที่มีอยู่รับมือไม่ได้แล้วรูปแบบโครงการจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราแต่จะกระทบกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตอย่างมากเช่นการสร้างถนนจากพัทยาชะอำต้องมีการพัฒนาตามแนวถนนหรือการสร้างเขื่อนแนวชายฝั่งที่ส่งผลกระทบกับประชาชนรวมถึงการประมงชายฝั่งซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่และขณะนี้ยังไม่มีการเริ่มดำเนินการทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของกรุงเทพมหานครในปีนี้นอกจากจะต้องรีบขุดลอกคลองลอกท่อระบายน้ำจะต้องหาพื้นที่หน่วงน้ำเหนือหาพื้นที่ชุ่มน้ำในกรุงเทพเพื่อรับน้ำพร้อมประสานไปยังจังหวัดต่างๆให้ช่วยหาพื้นที่หน่วงน้ำอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ดร.เสรีได้โพสต์เรื่องราวที่น่าสนใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตเพื่อเตือนคนไทยให้เตรียมรับมือพายุ15ลูกและให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี65พร้อมระบุถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี65ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อครบทั้ง3ปัจจัยนี้ 1. ปริมาณน้ำฝนสะสมช่วงก่อนฤดูฝนมากกว่าค่าปกติ 2. ปรากฏการณ์ลานินญายังทรงพลังช่วงปลายปีทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าฝั่งตะวันออกความชื้นสูง 3. ปรากฏการณ์ไอโอดีเป็นลบทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียสูงกว่าฝั่งตะวันตกความชื้นสูงปริมาณฝนคาดการช่วงปลายปี2565เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนมีสูงกว่าค่าปกติและมากกว่าปี64ที่ผ่านมาหากปริมาณฝนในภาคกลางมีมากกว่า 18% ของค่าปกติมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี54แต่พฤติกรรมน้ำหลากจะไม่เหมือนกันถ้าฝนตกเหนือเขื่อนปริมาณรองรับน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคเหนือยังมีปริมาณ 50% แต่หากตกใต้เขื่อนจะสร้างปัญหาให้กับภาคกลางแบบน้ำท่วมทุ่งค่อยๆหลากเข้าเมืองสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ได้เช่นกันรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้ที่ออกมาเตือนก่อนเกิดน้ำท่วมในปี54โดยในช่วงนั้นมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่กระทั่งสุดท้ายเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ดังที่ออกมาเตือนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสิ่งที่เห็นนั้นเป็นภาพจริงนะคะที่เรากำลังเจอในเวลานี้นะคะก็มาเตือนกันเตือนภัยกันให้ทราบนะคะเผื่อว่าเราจะได้เตรียมตัวไว้นะคะครับค่ะการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะแย่แล้วจะ
แก้ไม่ทันนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจนะคะนี่เป็นคลิปนะครับคลิปที่ดีๆมีประโยชน์กับสังคมเราสโมสรไลออนบางจันทร์กรุงเทพนะครับผมนะครับนายกปีบริษัท 2565 ถึง 2566 แห่งสโมสรไลออนบางจันทร์กรุงเทพแล้วก็ดิฉันพัฒนันกีรกาจินดาสมาชิกไลออนค่ะก็จะนำเรื่องราวดีๆนำเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผู้หิวโหยในการช่วยเหลือผู้คนนะให้ตรงจุดประสงค์กับกิจกรรมที่สโมสรไลออนสากลที่วางเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ